เห็นไหมตาโอ้โหรู้สึกว่าสุดยอดเลยเนาะยอดเลยสุดยอดเลยนี่ครับตาชาญยกนิ้วโป้นะครับนี้บ้านเป็นจุดแรกนะครับเป็นจุดแรกจุดแรกนะครับก็ได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณมากนะครับการจัดการขอบคุณมากนะครับโอ้ดูครับเข้าคิวถ่ายรูปนะครับผมเก็บไว้นะนี่นะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บ้านท่าปะทายนะครับบ้านท่าปะทายไม่มีกล้องไหมครับเอากล้องนี่ป่ะเอาลุงจับไม่ละเด้อพ่อแม่พี่น้องป่ะเนี่ยเดี๋ยวเข้าสู่พิธีการสักหน่อยนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านท่าปะทายนะครับหมู่3ตำบลเกิ้งอำเภอใจเย็นใจเย็นใจเย็นทางนะครับสวัสดีนะครับผู้นำชุมชนทุกท่านนะครับวันนี้ลุงพลก็แต่งพร้อมด้วยยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ FC นะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับได้มามอบสิ่งของลุงเรายืนกลางที่เป็นนะครับน้ำจิตน้ำใจที่ทาง FC นะครับแล้วก็ข้างหน้าผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเชิญท่านนี้เลยครับอันหน้าครับที่เราได้มีวันนี้นะครับเพราะว่านะครับเรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ FC ที่คอยเป็นห่วงเป็นใยนะครับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ จากขวานะครับปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่3ที่เราได้เดินทางมานะครับล่าสุดเรามาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอจันทานนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับน้ำลำน้ำชีนะครับเอ่อล้นนะครับทำให้พื้นที่เสียหายเป็นจำนวนมากนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้ลุงพลป้าแตนเป็นสะพานบุญได้นำสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเป็นน้ำใจของคนไทยที่เราไม่ทอดทิ้งกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับทีมผู้นำชุมชนนะครับที่ในการต้อนรับนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่มาคอยนะครับให้กำลังใจกับทีมงานของเรานะครับที่เราได้ตั้งอกตั้งใจนะครับที่จะนำสิ่งของต่างๆมาเป็นกำลังใจนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับจากทุกคนก็แต่งก็ยูทูบเบอร์นะครับที่เราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเป็นอันหนึ่งเดียวใจกันนะครับก็สุดท้ายนะครับทุกคนก็ขอบพระคุณนะครับผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่มาคอยให้กำลังใจพวกเรานะครับเดี๋ยวให้ผู้นำท่านได้พูดอะไรนิดหน่อยนะครับครับผมเป็นเดชแห้งที่นอกบ้านท่าท้ายนะครับครับผมขอขอบคุณครับไอ้ลุงพลกับทีมกับป้าแตนนะครับทีมงานและทีมงานยูทูบของพี่บ้านนะครับน้ำตาซึมนะครับตอนนี้ที่เห็นรักและท่านของพี่น้องกันทั้งประเทศครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับเสียงสั่นนะครับเสียงสั่นขอขอบคุณอีกครั้งครับท่านใหญ่ครับผมในครั้งที่เราเห็นพี่น้องไม่หลายสิ่งผมก็ดีใจนะครับเพราะพี่น้องได้รับความสุดจากพี่น้องไอ้ท่านลุงพลนะครับพี่เดชนำสิ่งของมาเยียวยาพี่น้องบ้านเฮานะครับผมก็ม
รู้สึกว่าดีใจครับตื่นตันใจดีลุงก็ตื่นตันนะพี่น้องประชาชนขอตัวเมื่อในลุงพลนะครับแต่ทีมงานของลุงพลนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับผมเราเรียนให้กระแตงพูดให้ลุงพลลุงพลไม่ได้ครับน้องเนี่ยก็จริงๆนะคะจุดแรกจุดขั้นแรกเลยที่เกิดในการเห็นว่าเราอยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็เกิดมาจากว่าลุงพลป้าแตกนะคะเจอเรื่องเลวร้ายต่างๆมากมายแต่ที่ผ่านมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราได้รับกำลังใจจากคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เราก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าบางช่วงบางจุดที่เขาต้องการกำลังใจเราก็เลยคิดว่ากำลังใจที่เราโดนทุกคนให้มาเนี่ยเราจะไม่ได้ให้คนอื่นต่อได้ในรูปแบบไหนยังไม่รู้นะคะแต่ว่าวันนี้เรารู้แล้วว่ากำลังใจในรูปแบบนี้อย่างเช่นน้ำท่วมเราก็มาช่วยทุกคนอย่างน้อยของเล็กที่น้อยค่ะแต่ว่าให้คือกำลังใจคนที่กำลังแบบลำบากอยู่อะไรอยู่เนี่ยถ้าหากได้กำลังใจแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็จะมีพลังให้เราที่จะเดินต่อไปได้นะคะก็เลยเกิดกิจกรรมหลากหลายแบบนี้ขึ้นมาก็ดีใจค่ะที่เราได้มีโอกาสได้ทำสิ่งนี้ให้กับทุกคนแล้วก็ได้มอบความมั่นใจจาก FC แล้วก็กำลังใจที่เราเคยได้รับให้กับทุกคนขอบคุณมากๆนะคะและสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณนะครับทางทีมงานบริษัท BR นะครับชาเมดิพีสนะครับกาแฟกรอบนะครับผลิตภัณฑ์ของลูกทีมแซ่บไลน์มักมีนะครับของพี่อ้อมนะครับที่เป็นกำลังหลักนะครับที่คอยประสานงานแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้กิจกรรมนี้นะครับเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมกับบริษัทน้องไฮด้วยนะครับคือบริษัทมงโรมโฮมซับนะครับของคุณป้าแตงก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตัวเองนะครับที่มุมทีมหน้าที่พีสกินนะครับวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมที่มีคุณค่านะครับต่อสังคมให้เกิดขึ้นนะครับเป็นตัวอย่างให้อีกหลายหน่วยงานนะครับที่ท่านกำลังเร่งให้การช่วยเหลือนะครับก็ครั้งนี้นะครับสุดท้ายขอบพระคุณนะครับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านนะครับอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับทุกคนนะครับ